ครับเข้าเรื่องผีปอบเซฟทีใครก็ต้องวิ่งหนีกันทั้งนั้นแหละครับก็ยังไม่ทันได้ถามได้ไถ่ที่มาที่ไปแม่ก็หาว่าตาอิ่มเนี่ยเป็นปอบกันทั้งบ้านซะงั้นงานนี้ครับก็เลยต้องเล่นตามบทกันยกบ้านสิครับเรื่องราวจะจบอย่างไรครับต้องรับชมกับตอนจบเรื่องนี้เลยครับปอบครับวันนี้เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงหมอนนวดไม่ต้องอย่างนี้จับมือจับมือจับมือทำไมกูเลี้ยงหมอนวดไม่ได้เลี้ยงพวกมึงจะไปเที่ยวหมอนวดกันเหรอจ๊ะถูกต้องไปเที่ยวใครเมาได้ลมนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าขาวแต่หัวตัวก็ขาวเนี่ยเล็กๆเนี่ยสเปคหงอกแสดงความเป็นสุภาพบุรุษนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยก็ไม่เติมเก้าอี้สิจ้าไอ้แอนนั้นจะจัดไปมุกหนึ่งยังไงอันนี้ยังไม่เคยมีรายการไหนเล่นเลยคือมุกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ได้ทำไมพี่ต้องยืนก่อนยืนยืนทำไมเพื่อให้ฉันได้นั่งก่อนไม่มึงไม่ต้องคิดได้กูคิดได้แล้วว่าทำไมมันเงียบๆลุกยืนไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะเจ็บขาประสบอุบัติเหตุทางอากาศเอ้าตกเครื่องบินเหรอตกต้นมะขามนี่แหละกินเลยกินเลยกินเลยไม่แซ่บเลยไม่มีไส้ไม่มีตับไม่มีม้ามบ้างเหรอจ๊ะกินไส้กินตับกินม้ามไม่มีของเคี้ยวมีแต่ของกลืนสักนิดจ้ะอยากกินอะไรมาเดี๋ยวพวกพี่3คนจัดให้แล้วทำไมวันนี้อยู่กัน3คนล่ะจ๊ะอ๋อก็ไม่ได้อยู่กัน2ไงก็เลยอยู่3ตอนนี้อยู่บ้านเราเพราะนึกว่ามีพี่ป๊อปออกมาแล้วว่าใช่พี่ป๊อปแล้วอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะทำไมป๊อปเนี่ยมันชอบล้วงเข้าไปนิ้วเป็นอะไรเวลาล้วงอ่ะล้วงนี่ได้ไม่ต้องโดอย่างนี้เนี่ยล้วงเข้าไปมันกินหมดเลยตับไตไส้พุงใช่แล้วปอบเนี่ยมันหน้าตายังไงล่ะจ๊ะปอบอ่ะลิ้นแดงๆเออใช่ลิ้นแดงๆอย่างนี้เปล่ามันจะยาวกว่านี้หน่อยยาวนี้หน่อยแล้วมันจะแบบไวๆหน่อยลองดิยาวดิอ้าวลิ้นอย่างนี้นะแสดงว่าเมียมึงเป็นปอดแน่เลยรู้ยังไงกูเคยไปหาเมียมึงมาแต่ปอดมันจะต้องตาโตใช่อ๋ออย่างนี้ได้เปล่าจ๊ะทำไงนี่ใช่เลยใครๆก็ว่าอย่างนั้นแหละมันต้องทำอย่างนี้อันเนี้ยไม่ใช่แต่ใกล้เคียงคล้ายถ้าเกิดว่าใช่เลยเนี่ยมันก็ต้องมีมือมีตาแล้วก็ลิ้นน่ากลัวตรงไหนเลยน่ารักนะไม่ใช่ปอบหรอกสายดวงไม่ดีหรอกใครไม่สำเร็จเลยวันนี้ผิดปกติยังไงนะสังเกตไหมสังเกตไงก็ดูตาดิเฮ้ยทำไมตาเป็นอย่างนี้ก็หิวไส้อ่ะไส้อ่ะข้าอยากกินตับตับขำหน้าตาข้าหน้ารักก็ทำแต่ทุกคนแทนที่ทำให้พวกเรากลัวกลัวสิก็ข้าอยากกินปอดเอ้ยถ้าอยากกินแบบนี้มันก็ไม่ใช่คนนะดิก็ไม่ใช่ดิเฮ้ยมันแสดงว่าน้องคนนี้เป็นปอด
ำเหมือนหมานั่งอยู่หน้าเรือโอ้ยทำได้อีกทีนะทำได้อีกทีเพลงมาเพลงมาเพลงมาทำไงก็ไม่น่ากลัวว่ะน่ารักอย่างเดียวเลยเมียเรานั่งอยู่เฉยๆน่ากลัวกว่านี้เยอะเดินออกมาจากป่าทำไมต้องมาเดินเรียงแถวเกาะกันเป็นแม่งูเอ๋ยอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ก็มันเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้สิก็หัวมึงอยากจะกินใครก่อนใครหลังวะแล้วรูปร่างอย่างพวกเรา4คนเนี่ยถ้าปอบเลือกกินมันจะเลือกกินใครวะจะเลือกกินเอ้าก็ต้องกินหัวก่อนสิเอ้ามันก็ไปอยู่เฮ้ยทำไมอ่ะคนที่ปอบจะกินรูปร่างมันต้องหน้าตาเนี่ยมันต้องมองแล้วแบบมีโอชาปอบเห็นมาถึงหน้ากินใช่ไหมเฮ้ยรูปร่างแกดีที่สุดเลยไปล่อปอบไปหน่อยวะไม่อ่ะไม่เอาแต่นี่ดีกว่าปอบกินหัวเออหลบทำไรคนบ้าเลยจะเอาหัวหลบในเสื้อติดเสื้อติดตับเสื้อติดฟันเฮ้ยนี่ไงกินอ่ะแล้วก็ตกใจจังไปนะก็กินไก่อยู่อ่ะตอนนี้เราก็เป็นปอบแต่ว่าฉันกินไก่ไม่ได้มันเป็นเกาอ่ะเฮ้ยกินไก่ไม่ได้เออฉันกินไก่ไม่ได้แกต้องกินขนไก่ขนเองไม่ติดคอที่ขนไก่อ่ะติดคอเองเออไก่ก็กินไม่ได้ฉันไม่กินไก่หรอกงั้นน้องกะปิก็กินไหมงั้นไม่กินไก่กินคอมันก็แล้วกันมึงเคยเห็นปอบเป็นเกาปอบเป็นเกาเอาที่เกิดในมูนี่เกิดจากท้องพ่อด้วยเหรอชัก 100% ว่าเป็นปอบแน่ๆอ่ะโอ้นี่อร่อยเลยวะเฮ้ยไก่ดิบด้วยนะต้มมาซะเหลืองแล้วอ่ะไก่หนังเหลืองนี่ไก่ยังไม่สุกอุ้ยกินไก่สั่นเป็นเป็ดเลยWhoa!
เดี๋ยวคนอื่นไม่เท่าไหร่กรุณานิ่งๆโอ้โหว่าไปผู้ใหญ่ว่าไปเมื่อกี้แกทำอะไรกันอยู่หลังบ้านมีต้องรับผิดชอบเลยอ่ะทำอะไรอ่ะพูดเองนะเฮ้ยทุนหัวของบ่าวดูสองคนเสียหายเสียหายเหรอไหนหันหน้ามางี้สิลองมาคุยกันมานั่งทำไมเนี่ยเฮ้ยปอบแกเป็นปอบปอบแกเข้ามายังไงที่บ้านคะเอาก็ไอ้พวกนี้มันหนีฉันก็จำเป็นจะต้องตามหลอกมันน่าเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่ทำไอ้นี่น่ากลัวกว่าปอบเยอะกว่าผู้ใหญ่กลัวกินตับไตไส้พุงเขาหน้าตาเหมือนกระโหลกลิงไงเนี่ยทุกคนมันกลัวมันวิ่งหนีฉันมาเนี่ยแล้วใครเป็นปอบไหนกับครอบครัวคุยกันแล้วก็หาว่าครอบครัวของลูกอิ่มเนี่ยเป็นปอบก็ใช่เหรอที่อีกระเพาะแพะเนี่ยเป็นคนปอบเดี๋ยวนะใช่มึงตัวอะไรกันแน่ก็ชอยเห็นก็ตาเลยนะว่า3คนเค้าเนี่ยเค้าเป็นปอบใช่ไหมใช่เค้าเป็นคนมาบอกเลยกินไก่นี่เลือดเต็มเลยกินตับไตไส้พุงใช่ไม่ใช่ครับผมก็เลยข้าพามาบอกครอบครัวลุงอิ่มว่าครอบครัวนักผู้ใหญ่เนี่ยหาว่าครอบครัวลุงอิ่มเป็นปอบลุงอิ่มก็เลยแก้เผ็ดทุกคนและคนในหมู่บ้านก็เลยแกล้งเป็นปอบมาหลอกทุกคนไงครับลุงอิ่มเอาอะไรมาแก้เผ็ดก็น้ำตาลไงอมเกลืออมน้ำตาลเนี่ยแหละเขาบอกว่าฟังไม่ได้สับจับมาอิดออดอิดออดจับมาเดี๋ยวไอ้เป็ดครับแกไม่ได้เลยทำไมครับแกรู้เรื่องปอบดีใช่แล้วแกยืนยันไหมว่าครอบครัวนี้เขาเป็นปอบมันทองแท้ๆเราก็เห็นกันเมื่อกี้เราก็เห็นเนาะใช่ใช่ครับผู้ใหญ่ครับลองคุยกับมันได้ไอ้เป็ดเนี่ยจะว่าไงมีหลักฐานไหมคะมือไม่ดีเลยมือไว้ใจเขาได้ไหมไม่ดีว่าอะไรนะท่านผู้ใหญ่ไว้ใจเขาได้ไหมได้สิได้ไว้ใจเขาได้มึงก็โกงตัวจริงผู้ใหญ่ผมเห็นหน้าตาทุกคนเห็นหมดเลยอ่ะเป็นตีมแกรับสารรูปมันซะดีกว่าดูสรุปกันสิสัตว์แต่ละคนลักษณะก็เป็นปอบทั้งนั้นเลยใช่และแกยังมายืนยันว่าไม่ได้เป็นปอบแล้วแกไปยืนยันเลยว่าไม่ใช่ปอบอ้าวก็ผมเนี่ยเป็นคนมาบอกเขาเองครอบครัวนี้ก็เลยแกล้งเป็นปอบหลอกทุกคนไงใช่ใช่นี่แกแกล้งเป็นปอบอ่าก็พวกแกมาแกล้งฉันหาว่าฉันเป็นปอบก่อนนะจะใส่ได้ผมกลับกลับไปเลยใช่เลยใช่ตัวจริงใช่เลยทำไมเป็นอย่างนี้ว้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนจัดการใช่แล้วผู้ใหญ่ทำไมถึงคิดว่าครอบครัวเขาเป็นปอบถูกต้องตอนแรกผู้ใหญ่ก็จับฉันไปทรมานทรกรรมหาว่าฉันเป็นปอบนั่นผู้ใหญ่นั่นอ๋อผู้ใหญ่เอาอะไรคิดชัดเจนชัดเจนรูปร่างฉันน่ะสง่าอย่างนี้ฉันจะเป็นปอบได้ไงผู้ใหญ่เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วรู้เท่าไม่ถึงการมันคืออะไรคือผู้ใหญ่ไปฟังใครมาแล้วก็มาบอกพวกเราก็เลยไปเชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วทีนี้คนกลางเขาจะรู้เท่าถึงไหนนี่ต้องเล่นเขาต้องตั้งใจฟังแสดงว่าผู้ใหญ่ก็รู้แค่บ้านโป่งบ้านโป่งโอ้โหไม่มีอะไรอยู่เลยในบ้านอะไรวะขอบ้านโป่งรู้ไม่ถึงการจะไม่หันมาเล่นแถบนี้แกสรุปว่าพวกแกนี่ไม่ใช่เป็นผีปอบเหรอใช่ใช่พวกแกหูเบาเชื่อข่าวลือเองอะนี่ไงเรื่องนี้มันจึงเป็นที่สอนให้รู้ว่าคนเราอะฟังไม่ได้สับอย่าจับมากระเดียดใช่ไหมเรื่องไม่จริงเรื่องเขาเล่าว่าเขาลือว่ากระแสข่าวบอกว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้หมู่บ้านเรามันถึงไม่เจริญเธ
ฉันก็ไม่เชื่อแล้วว่าแกเป็นปอบอ้าวแกไม่เห็นแล้วทุกคนวิ่งหนีกันหมดฉันไม่หนีเลยฉันนอนอยู่ที่บ้านโอ้โหเป็นใครแล้วทำไมไม่วิ่งกับเขาอ่ะจะออกจากบ้านได้ยังไงไอ้พวกนี้มันอยู่ในบ้านกันหมดเลยเนี่ยมีทางเดียวถ้าฉันพูดอะไรให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าฉันนะสิฉันนะสิจริงเหรอจันมาเฮ้ยมันจะได้เป็นอะไรที่หมู่บ้านเรามีความสุขฉันไม่นึกว่าชีวิตฉันจะถึงจุดนี้ได้นะเนี่ยฉันพูดอะไรไปขอให้ทุกคนใช้คำว่าฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นผัวฉันนะสิฉันนะสิใครอยากตัวเลี้ยงทองฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นหมาแกสิแกสิจำไว้เลยมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมเราอยู่กันในสังคมเราอยู่กันในหมู่มากถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าเรื่องราวมันไม่มั่นใจกันจริงก็อย่าไปปักปั๊มว่าบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนี้เป็นอย่างนี้ใช่มาคุยกันมีอะไรก็ปรึกษากันจริงเราจะปักปั๊มเรามาปักต้นไม้กันดีกว่าร่มใหญ่ด้วยต้นไม้ต้นวันละต้นโค่นวันละไร่น้ำที่ไหลมาเพราะต้นไม้โดนตัดค่าทิ้งดีดีน้ำที่ไม่มาประวิงเพราะว่าคนไม่วิ่งหนีน้ำดีน้ำท่วมเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้น้ำใจคนไทยไหลมากกว่าน้ำท่วมดีท้ายเด็ดท้ายเด็ดจะไม่รู้เรื่องอ่านี่คือโจ๊กเกอร์วาไรตี้วาไรตี้ดีซีสวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้คุณไม่เอาดูก่อนไม่เอาคนตอบหนูอ่ะข้าตอบไม่เอาอ่ะเอารางวัลไปเลยไม่เอาหนูไม่เอาเอารางวัลไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูตอบก่อนลูกเอารางวัลไปเลยแต่หนูรู้ว่าพริกอะไรที่มีนิ้วชี้ตอบไป